ถ้าคนจีนไปทำพระพุทธรูปหน้าก็เหมือนจีนญี่ปุ่นทำก็หน้าเหมือนญี่ปุ่นฝรั่งไปทำฝรั่งชาวกรีกไปทำอยู่แถวอัฟกานิสถานพระพุทธรูปก็เป็นฝรั่งใช่ไหมคราวนี้พอมาถึงขอมหน้าก็เป็นขอมคราวนี้พอมาถึงชื่อว่าทวาราวดีก็มีคนถามมาเยอะว่าถ้าท่านเหล่านั้นบรรพชนเหล่านั้นเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาใช้ชื่อแล้วเราเนี่ยไปเรียกท่านเหล่านั้นว่าทวาราวดีเขาอาจจะงงๆนะเพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ครับเราตั้งเหรอเรานี่ผมหมายถึงนักโบราณคดีเราต้องย้อนกลับไปที่แถวภาคกลางแถวนครปฐมครับผมท่านศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่ในกัมพูชาอยู่ในไทยเนี่ยในยุคร้อยปีที่แล้วนะท่านผู้นี้เนี่ยไปค้นพบเจอเหรียญเป็นเหรียญอันหนึ่งแล้วก็มีอักขระเป็นภาษาสันสกฤตเขียนว่าทวาราวดีหมายถึงเมืองที่มีหลายประตูนะวัฒวาแปลว่าประตูทวารนะราวดีก็คือเป็นเมืองที่มีประตูเยอะๆคราวนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรายังไม่รู้ว่ายุคนี้เนี่ยเขาชื่ออะไรเพราะว่าในทางโบราณคดีนั้นเนี่ยเราต้องหาชื่อไปใส่ให้จนได้ครับผมเช่นยุคขอมแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าขอมก็ฟื้นมาได้เนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าขอมหรือเปล่าเราเนี่ยไปเรียกเขาฉะนั้นทวาราวดีเนี่ยก็เป็นชื่อที่ศาสดาจารย์ยอร์ชเซเดเป็นคนยกขึ้นมาพอท่านยกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครไปคัดค้านเพราะเรายังไม่เจอหลักฐานใหม่ที่เอามาลบล้างชื่อนี้ได้นั้นถ้าเราสามารถไปขุดพบจารึกแล้วก็ระบุชัดเจนว่ายุคนี้ชื่อนี้เราก็จะได้เอามาลบล้างชื่อทวาราวดีครับผมแต่จนแล้วจนรอดครับยังไม่มีหลักฐานเป็นจารึกชัดเจนว่ายุคนี้ชื่ออะไรก็เลยจำเป็นต้องใช้ทวาราวดีไปพลางๆก่อนงั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับชื่อที่เราใช้เรียกบรรพชนในอดีตเนี่ยไม่ใช่ชื่อในของเขานะถ้าเขาฟื้นมาได้เขาจะบอกว่าผมไม่ได้ชื่อนี้ผมไม่ได้ชื่อนี้อันนี้บ่แม่นค่อยเด้อมาห้องค่อยเจ้าเจ้ามาเอิญค่อยซื่อๆหรอกแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีชื่อถ้าไม่มีชื่อเนี่ยมันก็ลำบากเพราะเราจะเอ่ยถึงยังไงนะเหมือนกับกษัตริย์ขอมเนี่ยเราต้องบอกว่าชัยวรมันที่1 2 3สุริยวรมันที่1 2อะไรเนี่ยนะที่เราต้องใส่เบอร์เข้าไปเนี่ยอันนี้เราใส่เองนะแต่ถ้าไปถามท่านสุริยะวรมันที่2เนี่ยท่านก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้ว่าข้าเนี่ยคนที่เท่าไหร่เพราะว่าการตั้งชื่อเนี่ยเขาตั้งซ้ำก็ได้ครับผมแต่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีจำเป็นต้องเอาเบอร์ไปใส่เอาพ.ศ.ไปใส่เพื่อง่ายต่อการที่จะอ้างอิงว่ายุคนั้นยุคนี้เรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีก็เป็นอย่างนี้แหละครับลักษณะของพุทธรูปพุทธศิลป์มันแตกต่างกันระหว่างขอมกับทวาราวดีมันอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่กับคนที่สร้างครับทวาราวดีเนี่ยหน้าตาจะคล้อยไปทางคนอินเดียมากกว่าดูจากดวงตาดูจากเขาหน้าแต่ว่าขอมเนี่ยออกไปทางเอเชียตอนใต้ก็คือจมูกแบนๆริมฝีปากหนาตาโปนๆตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะแล้วก็ดูจากรูปทรงก็ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมทวาราวดีเนี่ยนักโบราณคดีเขาลงความเห็นมานานแล้วว่าเป็นอิทธิพลอินเดียเพราะว่าดูจากเรื่องของภาษาสันสกฤตภาษาปาละวะที่มาจากอินเดียแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าทางโบราณคดีบอกมาจากอินเดียนี่พอมาเป็นพระพุทธรูปป๊อปเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกริ่นว่าผู้ใดปั้นผู้ใดทำก็ต้องเหมือนคนนั้นงั้นถ้าชาวอินเดียทำโดยได้รับอิทธิพลอินเดียเขาก็ต้องเอาตัวเขาเนี่ยเป็นต้นแบบงั้นพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีจึงหน้าเหมือนคนอินเดียมากกว่าที่จะหน้าเหมือนคนไทยในปัจจุบันแล้วก็ไม่เหมือนคนขอมเพราะคนขอมนั้นเนี่ยเขามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งดังนั้นเรื่องแบบนี้ครับพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่ทำถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นพระพุทธรูปก็หน้าเหมือนญี่ปุ่นถ้าไปดูพระพุทธรูปในเมืองจีนก็เป็นต้องเหมือนคนจีนไปดูที่ทิเบตก็หน้าเหมือนคนทิเบตศิลปะพระพุทธรูปยุคทวาราวดีเนี่ยเสียนจะเป็นก้นหอยเสียนจะเป็นก้นหอยเหมือนกับศิลปะของศรีวิชัยที่ใกล้เคียงกันศรีวิชัยกับทวาราวดีเนี่ยศิลปะใกล้เคียงกันงั้นถ้าไปเห็น
พระพุทธรูปที่เป็นก้นหอยเนี่ยน่าจะเป็นศิลปะทวารวดีแล้วก็ดูจากใบหน้าซึ่งจมูกโด่งหน่อยแล้วคราวนี้พอมาดูศิลปะพระพุทธรูปยุคล้านช้างเนี่ยเสียนจะแหลมแหลมแล้วเห็นไหมครับจะแต่ผมเนี่ยเป็นก้นหอยจริงแต่มีแหลมแหลมขึ้นไปข้างบนครับผมแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนกับของทวารวดีและไม่เหมือนขอมนั้นพระพุทธรูปเนี่ยศาสนาคาทอลิกกับพุทธเนี่ยต่างกันตรงนี้ครับคาทอลิกเนี่ยถ้าจะวาดรูปพระเยซูเจ้าเนี่ยต้องวาดเหมือนกันหมดทั้งโลกสังเกตไหมว่ารูปของพระเยซูรูปของพระแม่มาเรียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็จะเขาก๊อปมาเหมือนกันหมดแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นอยู่กับประเพณีนั้นๆถ้าคนจีนไปทำพระพุทธรูปหน้าก็เหมือนจีนญี่ปุ่นทำก็หน้าเหมือนญี่ปุ่นฝรั่งไปทำฝรั่งชาวกรีกไปทำอยู่แถวอัฟกานิสถานพระพุทธรูปก็เป็นฝรั่งใช่ไหมคราวนี้พอมาถึงขอมหน้าก็เป็นขอมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต่างกับศาสนาคาทอลิกที่พระพุทธรูปเนี่ยไม่มีแบบมาตรฐานขึ้นอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของยุคนั้นๆครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมและติ่งไว้นิดหนึ่งนะครับท่านที่ไปเที่ยวเมืองเสียมราชนะครับมันจะผ่านสะพานเพื่อจะเข้าลอดซุ้มประตูแล้วก็จะเข้าไปที่ปราสาทบายนนะครับราวสะพานเนี่ยมันจะมีรูปที่เป็นขอมนะสลักชัดเจนนี่มันผุพังไปหรือว่าโดนตัดโดนทำลายไปก็มีชาวจีนมาให้เงินสนับสนุนเวลาปั้นขึ้นมานะครับหรือแกะสลักมากลายเป็นงิ้วครับก็ใช่ครับก็เพราะเนี่ยอดหัวเราะไม่ได้เลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าทางฝ่ายอินเดียให้ตังมามันก็จะกลายเป็นอินเดียมาร่วมสร้างอ่ะนี่คือวาทกรรมครับลงเรือแปะต้องตามใจแปะคือสปอนเซอร์เขาจ่ายเนี่ยแล้วเราทำไม่เหมือนสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็ไม่จ่ายครับงั้นตรงนี้เนี่ยทำให้พระพุทธรูปมีลักษณะต่างกันเยอะแต่ก็เป็นเสน่ห์ครับทำให้เรารู้ยุคทำให้เรารู้ที่มาตรงนี้ก็ดีนะแต่ถ้าไปเจอรูปพระเยซูเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยเราแทบจะแยกยากเลยว่ารูปเนี้ยวาดในยุคไหนเพราะเขาก๊อปมาเหมือนกันหมดแต่พระพุทธรูปเนี่ยแตกต่างกันก็มีเสน่ห์ไงทำให้เรารู้ว่าอันนี้มาจากศรีวิชัยนะอันนี้มาจากขอมอันนี้มาจากล้านช้างอันนี้มาจากรัตนโกสินทร์แล้วอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่ารูปร่างหน้าตาของพระพุทธรูปต้องเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปก็เลยเป็นเสน่ห์ว่าทำให้เราคนรุ่นหลังเนี่ยได้ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมาดูจากศิลปะก็รู้ว่ามาจากที่ไหนแล้วก็อยู่ในยุคใดนี่ก็ถือว่าความแตกต่างนี่ก็เป็นเสน่ห์ครับครับ